ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นช่วงแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยไม่มีแขกรับเชิญคนใดจะทำให้ผมรู้สึกต่ำเตี้ยน้อยด้อยค่าขนาดนี้เลยนะครับแหมก็ต้องยอมรับสภาพนะครับเพราะแขกรับเชิญของเราท่านนี้นี่ความสูง210เซนติเมตรครับตลกยอดนิยมท่านหนึ่งในยุคปัจจุบันของเราเองเลยครับคุณโยกเยกเชิญยิ้มครับแหมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทำไมไม่ต้องยืดก็ได้ฮะนั่งธรรมดาธรรมดาครับนั่งอยู่ครับอาจารย์นี่นั่งแล้วเหรอเนี่ยครับผมนี่เกือบจะยืนอยู่แล้วเนี่ยแหมด้วยส่วนสัตว์อย่างนี้นี่เองนะครับจึงทำให้เกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นได้หลายประการเลยนะครับที่คุณโยกเยกจะมาเล่าเราฟังเรื่องอะไรครับเป็นกีฬาในร่มที่ยอดคนๆวัยรุ่นหรือว่าเด็กสนุกชอบเล่นกันคือสนุกเกอร์อ๋ออุ้ยเราได้เหรียญด้วยได้เหรียญใช่ครับเราได้เหรียญด้วยเราแบบเก่งมากคนไทยผมว่าคุณยกแยกเวลาแทงนุกนี่ประมาณถ้าเราอยู่ยืนมุมนี้นะแล้วลูกอยู่เกือบหัวโต้นะไม่ต้องใช้เล็ดเลยนะจะต้องใช้เอาเอื้อมน่าจะถึงเลยอ่ะผมว่าคนไปถึงครึ่งโต๊ะก็เวอร์นะอาจารย์ไปถึงข้ามโต๊ะผมไม่ใช่ผมนะครับเป็นใครที่ว่าต้องใช้อยู่ครับแล้วโต๊ะสนุกเนี่ยโต๊ะใหญ่ๆอาจารย์นึกภาพว่าจะมีโคมไฟสี่เหลี่ยมยาวๆอยู่วนใช่ครับชัดๆแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายเลยใช่ครับเดินไปหัวก็ชนคนอื่นก็ไม่ชนนะคุณโยกเยกก็ชนอยู่คนเดียวพอถึงประมาณเกมที่2เกมที่3ตาผมแทงเฮ้ยโยกเยกแทงคือจริงๆเนี่ยเพื่อนไม่เรียกผมยกแยกครับอาจารย์เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกผมยุ้ยครับยุ้ยนี่ยุ้ยอ่ะเป็นชื่อยุ้ยครับยุ้ยตรงไหนก็ดูไม่ออกเลยยุ้ยยุ้ยยุ้ยตอนเด็กๆน่ารักเข้มอ๋อแค่ยุ้ยน่ารักเป็นไอ้ยุ้ยแทงนี่แต่เอ้าถึงตาแล้วอ่ะก็แทงแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวใครดูลูกนี้เดี๋ยวสกูถอยหลังลงเลยลูกนี้รู้สึกจะตบชมพูครับแล้วก็จับแล้วลูกคือแบบว่าอยู่ตรงกลางที่เราเล่นกันมาลูกจะอยู่ริมๆใช่อันนี้อยู่แข่งกันริมๆที่ตรงกลางโอ้ยเล็ดไม่ต้องใช้เลยมึงเนี่ยแบบที่อาจารย์ว่าใช่เอื้อมถึงนี่แล้วไม่ต้องเอื้อมไปแทงเล็งอย่างนี้เล็งมีอยู่มีแทงโป๊ะโหไม่ลงด้วยความแบบว่าเสียดายไม่ลงอะไรเนี่ยลุกขึ้นมาเงยช่วงลุกคือเราเงยขึ้นมาเนี่ยนะขึ้นมาหัวไปโขกโคมปึ้งสักพักโคมเบี่ยงแล้วก็มันจะมีตะขอเกี่ยวอยู่ข้างบนพอชนปึ้งตะขอก็หลุดโอ้พอหลุดปั๊บโคมมันลงมาโมโต้ดังตึ้งเงียบกันหมดเลยคือเพื่อนผมเงียบผมก็เฮ้ยโคมแตกเลยครับไฟดับสายไฟขาดดีไฟไม่ช็อตกันตายคนในโต๊ะประมาณในที่มีเล่นอยู่ที่เล่นอยู่ก็มองเงียบหมดเลยนะเดี๋ยวเฮ้ยหันมามองหมดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้มีเรื่องนะไม่ได้มีเรื่องอะไรนะคือแบบมันล้มลงมาลงมาเองผมนี่ขนาดผมก็เล่นสนุกนะบางทีผมขึ้นไปยืนแทงบนโต๊ะเนี่ยเงยยังไม่ถึงเลยโอ้ยไม่ถึงเพดานไม่ถึงเพดานแล้วเด็กที่โต๊ะเขาเดินมาสะกิดที่ครับพี่ทำโคมไฟแตกครับพี่ต้องชดใช้ค่าเสียหายไอ้ตอนนั้นเราก็เรียนอยู่คือแบบว่าไม่ได้ทำงานยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ยังต้องขอพ่อขอแม่อยู่น้องเท่าไหร่ครับแต่โชคดีมีเพื่อนรวยมีเพื่อนอุปการะไปยุ้ยให้ยืมด้วยแต่มันต้องมาคืนกูนะเดี๋ยวกูไปคืนแม่โอ้นี่ถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะฉะนั้นถ้าใครที่ร่างกายอาจจะสูงใหญ่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังคุณโยกเยมกันระหว่างระวังขึ้นไหมครับระวังครับเนอะเพราะว่าเงินทองเดี๋ยวนี้หายากใช่เพราะเราไซยุโรปนะไซยุโรปเน้นต้องระวังหน่อยเสื้อผ้าหายากเลยใช่ภรรยาล่ะอันนี้ก็ยากมากเลยยากมากนะถ้าไซเนี่ยนะหาไม่ได้ด้วยครับต้องไซต้องไปนู่นแล้วครับทางยุโรปน่าจะได้แม่สนุกสนานมากนะครับและให้แง่คิดมุมมองที่ดีด้วยสำหรับเรื่องของคุณโยกเยมนะครับคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็จะเชิญมาใหม่มาเล่าสู่กันฟังนะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองตัวสูงแล้วมีความ
มีปัญหาเรื่องนี้ครับปรึกษาผมได้ครับปรึกษาได้ถ้าเลือกสั้นป้อมปรึกษาผมได้เหมือนกันครับก็มีประสบการณ์ด้านนี้มาเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับคุณยอดแย่ครับในช่วงต่อไปนะครับยังมีแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัดวันประกันพรุ่งใครเป็นคนชอบผลัดวันประกันพรุ่งนี้ต้องฟังให้ดีเลยนะครับบางคนคิดว่าวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ทำพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็ได้โถยังไม่ต้องรอจะมีพรุ่งนี้รออยู่ฟังเรื่องนี้แล้วก็คุณไมเคิลเวลส์นะครับเฉียดตายมาเพราะเรื่องของการผลัดวันประกันพรุ่งครับเรื่องราวเป็นอย่างไรลองชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมไมค์นะฮะเชื่อไหมไม่รู้ว่าเชื่อหรือเปล่าผมนี่แบบอุ้ยไม่รู้ว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะมันเกิดกับผมได้แบบมากมายไก่กองอะไรขนาดนี้มีอยู่เรื่องนะฮะที่แบบจำไม่เคยลืมเลยด้วยความสับเพร่าของตัวเองแหละฮะแล้วก็รีบร้อนด้วยเห็นคุณไมเคิลแกหน้าเหี้ยมอย่างนี้นะครับทราบไหมครับว่าเคยถูกล้มมาแล้วที่ล้มนี่ไม่ใช่เพราะหมัดหรือว่าลูกปืนนะครับแต่เพราะไอ้สายไฟเส้นเดียวที่แกเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละครับสายไฟที่ว่านี่มันระโยงระยางอยู่หน้าบ้านแกนั่นเองวันหนึ่งคุณไมเคิลแกเห็นแล้วนะฮะว่าไอ้สายไฟเนี่ยมันจวนเจียนจะขาดเต็มทีแต่ด้วยนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไม่ว่างไม่ว่างของแกก็ปล่อยให้มันรุ่งริ่งอย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่เปลี่ยนสักหน่อยเหรอครับ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 ว่างๆเหมือนเปลี่ยนตอนนี้ไม่ว่างเลยครับว่างไม่ว่างไม่เคยเห็นว่างสักทีแน่ป้าแกก็บ่นจริงนะครับเพราะผ่านไปกี่วันกี่วันคุณไมเคิลก็ไม่เคยมีเวลาว่างพอที่จะเปลี่ยนมันคุณป้าผู้หวังดีง้างปากไม่ทันคุณไมเคิลเลยครับเพราะแกผ่านไปฟิวฟิวทำงานทำงานทุกวันทุกวันสายไฟก็ร่องแร่งอยู่อย่างนั้นจนวันหนึ่งพระเจ้าก็เห็นสมควรว่าควรให้บทเรียนแก่ผู้ชายคนนี้สักทีเมื่อคุณไมเคิลกลับจากทำงานวันนั้นฝนเพิ่งตกพื้นนี่เปียกแฉะเลยคุณไมเคิลจอดรถจักเปิดประตูปุ๊บเจอดีเลยครับเพราะสายไฟที่จวนจะขาดมันก็โดนแรงลมขาดออกจากกันแถมสะบัดไปสะบัดมามาจี้หน้าคุณไมเคิลเขาจังตายแล้วคุณโอ้ยถึงสลบเลยครับแต่เดชบุญคุณป้าข้างบ้านเห็นพอดีตามคนมาช่วยชีวิตคุณไมเคิลส่งโรงพยาบาลได้ทันการแหมเกือบไปแล้วคุณไมเคิลเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งไปอย่างดีเลยนะครับคนที่เขาชอบผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเขาจะมีคำประจำใจอย่างไว้ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำทันไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ก็ทำได้ไม่เป็นไรหรอกไว้พรุ่งนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันใครจะรู้เลยครับว่าพรุ่งนี้มีจริงหรือเปล่าแม่เห็นใช่ไหมว่ามีวันนี้เห็นใช่ไหมว่ามีเมื่อวานและคิดได้ไงว่ามีพรุ่งนี้ในเมื่อพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงทำอะไรได้วันนี้ก็ทำซะเถอะครับเพราะถ้าพรุ่งนี้ไม่มาจะได้ไม่ต้องเหลืออะไรไว้ทำอีกจะได้ไม่ต้องนั่งเสียใจว่ารู้งี้ทำซะแต่เมื่อวานก็ดีแล้ว